ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อต่อเนื่องเลยจากตระกูลภาษานะครับทีนี้แคบลงครับทำให้เล็กลงมาหน่อยใกล้กับความเป็นคนไทยมากขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะขึ้นหัวข้อนี้ครูฝากให้นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับฟังคลิปเสียงภาษาตระกูลไทยนะครับมี2คลิปเสียงความยาวประมาณ10กว่านาทีทั้ง2คลิปเสียงนั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าใจหัวข้อนี้ได้ง่ายขึ้นลดระยะเวลาในการศึกษาในชั้นเรียนนะครับทีนี้ภาษาตระกูลไทยกระไดชื่อฟังดูแปลกเนาะมีกระไดด้วยต้องบอกงี้ครับว่านักภาษาเปรียบเทียบเชิงประวัติคนสำคัญของโลก2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ฟังกวยลีชื่อเป็นจีนนะครับแต่ว่าท่านถือสัญชาติอเมริกันกับอีกท่านนึงครับศาสตราจารย์ดร.มาวินเจบราวน์เนี่ยนะครับเห็นสอดคล้องตรงกันว่าภาษาตระกูลไทยกระไดเนี่ยมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลแถบภูมิภาคอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มพื้นที่นะครับไปจนถึงแถบแหลมมาลายูนะครับเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเลยไปจนถึงอินเดียทั้งหมดนะครับเลยไปจนถึงจีนตอนบนดังที่ครูแสดงด้วยแผนที่นะครับสังเกตดูว่ามีการกระจายตัวของสีหลากหลายอีกแล้วแล้วครูก็ได้กำกับชื่อภาษาไทยซึ่งออกเสียงยากๆแปลกๆและผิดไวยากรณ์ด้วยถ้าใครรู้ไวยากรณ์คำในภาษาไทยนี่ก็จะรู้สึกอย่างเช่นคำแรกเนี่ยครับออกเสียงว่าคร่าถามว่าระบบเสียงภาษาไทยปัจจุบันมีการออกเสียงอย่างนี้ได้ไหมยืนยันว่าไม่มีนะครับไม่มีคือคำลักษณะนี้ไม่มีแต่ว่าเป็นที่ข้อสรุปร่วมกันนะครับของนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบเนี่ยว่าเอาละแถบสีซึ่งเป็นแถบสีน้ำเงินทางตอนบนนะครับทางตอนเหนือสุดบนเลยที่น่าจะติดกับรัสเซียนะครับบางส่วนน่าจะติดกับรัสเซียที่จริงเป็นพื้นที่ของจีนนะครับเหนือสุดเนี่ยครับ KRA เนี่ยนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบเนี่ยมีข้อสรุปของการกระจายตัวเนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเหนือสีเหลืองติดกับสีแดงนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันมีการกระจายตัว2พื้นที่เรียกภาษาตรงนี้ว่าภาษาค่าขวามือครับในแผนที่คำสุยนะครับที่เป็นสีม่วงอ่อน2กลุ่มแรกเนี่ยนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบให้ข้อสรุปว่าเป็นภาษาไทยกระไดเหนือที่เหลืออีก5กลุ่มซึ่งที่จริงแล้วต้องบอกว่า3กลุ่มเพราะไทย3ไทยนะถือเป็นไทยเดียวแล้วก็มีภาษาอังเบหรือเบแล้วก็ภาษาไหลมี3กลุ่มเป็นไทยกระไดใต้นะครับพิจารณาดูจากแผนที่คำสุยเนี่ยก็พูดแถบในจีนเช่นกันนะครับไทยเหนือในจีนในหลายๆมณฑลมีงานวิจัยที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโดยศาสตราจารย์กิติคุณดร.ปราณีกุลวณิชคณะสันสาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเขียนเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่ามากพวกเราสามารถตามอ่านได้ถัดมาครับไทยกลางไทยกลางแถบสีแดงที่ครูพูดมาทั้งหมดไล่มาตั้งแต่ข่ากำสุยไทยเหนือและไทยกลางล้วนแล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยในประเทศเลยกูจะไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะพูดอยู่ในประเทศจีนห่างไกลจากเรามากแม้ว่าก่อนหน้านั้นในครั้งที่แล้วครูจะปรารภกับพวกเราว่าภาษาจีนกับภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดเหมือนกันมีแนวโน้มที่จะยืมซึ่งกันและกันนะครับถ้าว่ากันตามพัฒนาการทางภาษาเนี่ยแต่ว่าอย่างที่ครูบอกนะครับว่าเมื่อมีการอพยพห่างไกลกันและบวกกับระยะเวลานานๆเนี่ยมันก็ทำให้ภาษาหนึ่งเนี่ยแตกตัวกลายเป็นอีกภาษาหนึ่งครับถัดมาครับดูที่บริเวณเกาะไหหลำตอนบนมีกลุ่มเล็กๆครับเป็นสีม่วงเช่นกันแต่เป็นสีม่วงเข้มในแผนที่เนี่ยเขียนไว้แค่ว่าเบแต่ว่านักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบเนี่ยบางท่านก็ออกเสียงว่าอังเบตอนเหนือของเกาะไหหลำ
แล้วก็สีเขียวอ่อนครับสีเขียวอ่อนทางตอนใต้ของเกาะไหหลำประมาณครึ่งหนึ่งของเกาะไหหลำเลยคือใช้ภาษาไหลทีนี้มาถึงกลุ่มใหญ่ที่โอ้สังเกตดูนะครับอินเดียกินพื้นที่ไปเยอะมากเลยกว่าอินเดียไปครับทางซ้ายบนนะครับที่มีบริเวณเล็กๆบริเวณหนึ่งถ้าครูเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นประเทศน่าจะเป็นบังคลาเทศหรือปากีสถานนะครับมีกลุ่มเล็กๆที่มีผู้พูดภาษาไทยเนี่ยอยู่ด้วยนะครับที่พูดภาษาไทยอยู่ด้วยทั้งหมดเนี้ยเป็นภาษาไทยตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ว่ากินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยตั้งแต่อินเดียในรัฐใหญ่อย่างรัฐอัสสัมตัวอย่างภาษาได้แก่ภาษาพาเกคัมตี้นะครับในอินเดียในตอนใต้ของจีนแถวๆมณฑลกวางสีมณฑลเสฉวนนะครับตัวอย่างภาษาที่พูดเป็นอันมากในมณฑลกวางสีก็ได้แก่ภาษาจ้วงนะครับทุกวันนี้คนจ้วงยังสามารถเข้าใจภาษาไทยของนักวิชาการไทยซึ่งไปเก็บข้อมูลภาคสนามได้บางหน่วยอัดเช่นคำเรียกอวัยวะตาเพียงแต่ว่าจะมีเสียงวรรณยุกต์เพี้ยนไปนะครับปากหูอย่างเงี้ยนะครับคำเรียกสัตว์เลี้ยงหมูเป็ดไก่อย่างเงี้ยนะครับยังพอเข้าใจกันได้แต่ก็อาจจะต้องพูดช้าๆกันนิดนึงมีตอนเหนือของเวียดนามนะครับกระจุกตัวกันเป็นนั้นมากเลยหลายภาษาเลยไทยแดงไทยดำไทยขาวมีลาวทั้งประเทศเวียดนามกระจายตัวมาจนถึงเวียดนามใต้แล้วก็ราชอาณาจักรไทยนะครับทั้งประเทศเลยมีกลุ่มเล็กๆย่อยๆเนี่ยมากมายทีนี้ภาษาต่างๆในตระกูลไทยกระไดครูคำถามเดิมอีกแล้วว่ามีทั้งหมดกี่ภาษาเอ่ยเยอะแยะมากๆมากมายเลยครับยังไม่เฉลยแต่ละภาษา5ตระกูลภาษาอย่างที่ครูบอกไปนั้นน่ะก็มีการพูดกระจายตัวกันอยู่ในหลายๆพื้นที่ไล่ไปตั้งแต่อินเดียเหนือมาที่อัสสัมสหภาพเมียนมาทั้งประเทศมีรัฐใหญ่อย่างรัฐฉานหรือรัฐชานที่มีชาติพันธุ์ไทยใหญ่อยู่พูดภาษาไทยในประเทศไทยราชอาณาจักรไทยมีกลุ่มไทยย่อยๆทั้งที่เป็นไทยมียอยักษ์และไทยไม่มียอยักษ์ทั้งที่เป็นไตที่ไม่มีเสียงพ่นลมและที่เป็นไทยแบบมีเสียงพ่นลมทั้งที่ลาวทั้งประเทศเวียดนามตอนเหนือจีนตอนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลกวางสีที่มีชนชาติพันธุ์จ้วงเวียดนามตอนเหนือไทยแดงไทยดำไทยขาวอย่างนี้เป็นต้นก็มีภาษาตระกูลไทยกระไดพูดอยู่เป็นอันมากนะครับตัวอย่างครับเพื่อให้เห็นภาพเนาะอย่างที่ครูปารภไปเมื่อครู่นี้ว่าเอ๊ะคนไทยที่อยู่ห่างไกลกันมากๆเงี้ยตัวอย่างเช่นครูพูดถึงจ้วงเมื่อครู่นี้นักวิชาการไทยเนี่ยจะเก็บข้อมูลชนชาติพันธุ์จ้วงเนี่ยมากนะครับในมณฑลกวางสีเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยไทยสยามหรือไทยมาตรฐานในประเทศไทยเนี่ยครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างดูอย่างที่ครูบอกไปเมื่อครู่นี้ครับเช่นคำเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับคำว่าหมาไทยในช่องแรกครับไทยหลายถิ่นเลยครูไม่เน้นที่ไทยสยามนะครับออกเสียงว่าหมาเหมือนกันเก้อลาวในจีนโอ้ออกเสียงยากทีเดียวไกลไปเลยครับมาเป่านะครับภาษาไหลในเกาะไหหลำออกเสียงไปอีกอย่างนึงเลยว่าปลาไฟครับไฟภาษาไทยก็พูดว่าไฟเกอร์ลาวจากเฟอร์กลายเป็นเปอร์ที่จริงก็ฐานเสียงใกล้กันนะครับเป็นไปจากไฟในภาษาไหลกลายเป็นอันนี้ไปไกลมากเลยในเกาะไหหลำเป็นเฟ่ไปอย่างนั้นนะครับหนาที่ตรงกันข้ามกับบางหนาก็หนาในเกอร์ลาวเนเต้าในไหลหนาอันนี้ตรงกันเมฆนะครับคำเรียกปรากฏการธรรมชาติไทยถิ่นหนึ่งนะครับออกเสียงว่าฝ้าที่จริง
น่าจะโยงความหมายถึงคำว่าฟ้าได้นะครับเกอร์ลาวออกเสียงว่าเป้าแล้วก็ในไหลในเกาะไฮลัมออกเสียงว่าฟ้าเช่นกันหิมะที่จริงโลกทัศน์ของหิมะต้องบอกว่าคนไทยนี่เราไม่เข้าใจนะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายมากกว่าในภาษาไทยปัจจุบันเรารู้จักในคำว่าในภาษากำเมืองว่าคนิ้งนะหิมะในภาษาไทยใหญ่ออกเสียงว่านายในภาษาเกอร์ลาวนาใต้ในภาษาไหลไม่มีก็เป็นไปได้ครับที่ในภาษาไหลจะไม่มีเพราะว่าเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลโลกทัศน์เกี่ยวกับหิมะน่าจะเป็นที่เข้าใจยากน่าจะนึกไม่ได้นะครับก็เป็นธรรมดาที่ไม่มีสุดท้ายครับน้ำค้างแข็งหรือคะนิ้งในภาษาไทยในประเทศไทยที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับออกเสียงว่ามึยต้องบอกว่าในภาษาไทยในประเทศเนี่ยไม่มีการปรากฏรูปคำเช่นนี้ถูกต้องไหมครับจะเป็นเหมยไปเลยหรือเป็นเมยไปเลยแต่เหมยนี่ไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้อิงแอบกับภาษาลาวอย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าแบ่งเป็นประเทศไทยและประเทศลาวเนี่ยด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และการปกครองนะครับที่จริงคือภาษาไทยด้วยกันนะครับคำว่าน้ำค้างแข็งหรือคะนิ้งในภาษาไทยในประเทศไทยหรือในคำว่าเหมยในภาษาลาวเนี่ยออกเสียงในภาษาเกอลาวว่ามาไปนายภาษาไหลซึ่งอยู่ในเกาะไหหลำเนี่ยก็ไม่มีโลกทัศน์ไม่มีวิธีคิดเกี่ยวกับน้ำค้างแข็งหรือคะนิ้งเช่นเดียวกัน